ดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําไม้กิมบอลที่เราเลือกซื้อมานะคะในกล่องก็จะประกอบไปด้วยไม้กิมบอลถุงผ้าที่ชาร์จนะคะแล้วก็เอกสารคู่มือต่างๆค่ะแล้วก็มีไม้ขาตั้งมาให้ด้วยนะคะในกล่องก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตามนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานค่ะเราก็ปลดล็อกทุกส่วนของไม้กิมบอลก่อนนะคะมันจะมีที่ปลดล็อกขึ้นประมาณนี้ค่ะ คลิกลงคลิกขึ้นคลิกลงนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยขาตั้งขาก็ประกอบง่ายนะคะตามที่เราทําเลยเราไม่เคยใช้มาก่อนเนาะไม่มีประสบการณ์ในการใช้ไม้กิมบอลก็มีความรู้สึกว่ารุ่นนี้ใช้งานง่ายนะคะเอาใส่ iPhone เข้าไปเลยค่ะใส่ iPhone เข้าไปแล้วแล้วก็เปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องก็ต่อบลูทูธทั่วไปเลยค่ะโหลดแอปโมซาจีนิสมาก่อนนะคะ หลังจากนั้นหลังจากเชื่อมต่อบูททูธแล้วก็เปิดแอปได้เลยนะเปิดเครื่องตรงสีฟ้าไฟไฟ,ฟ,ฟขึ้นนะคะแล้วก็ Connect Disconnect นะคะลองใช้งานดูนะคะมีจอยสติ๊กคือขึ้นลงซ้ายขวาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปุ่มแบบ Record นะคะวิดีโอถ้ากด2ทีก็จะเป็นเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นรูปภาพถ่ายภาพนะคะกด3ทีก็จะเป็นแนวนอนแนวตั้งประมาณนี้ค่ะใช้งานง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลองซูมเข้าซูมออกดูนะคะอยู่ที่ตัวบวกตัวลบค่ะแล้วก็เล่นดูลองเล่นนะคะซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงและก็มีเอ่อฟังก์ชันหนึ่งที่เราชอบมากก็คือฟังก์ชัน recognize face นะคะก็คือจับภาพใบหน้าเราใช่ไหมมันเหมาะกับเวลาที่เราแบบ ทำเซลฟี่หรือว่าถ่ายวิดีโอคนเดียวเนาะดูสิมันก็จะตามเราเลยเคลื่อนไหวตามที่เรา Movement เลยนะคะเราชอบมากเลิฟมากๆค่ะวิธีการแกะก็ง่ายนะคะแกะโทรศัพท์ออกปรมาณนี้ค่ะก็อันเออเขาเรียกว่าไปล็อกไว้นะคะตอนแรกเราปลดล็อกเนาะอันนี้เราก็ล็อกไว้แล้วก็เอาขาตั้งออกนะคะจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะปิดล็อกเข้าไปประมาณนี้เนาะไม่ยุ่งยากใช้ง่ายจริงเราไม่เคยใช้ไม้กิมบอลมาก่อนในชีวิตเลย มีความรู้สึกว่าตัวนี้คือเพอร์เฟกเหมาะกับเรามากๆแล้วก็ราคาเบาๆนะคะ